สวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินมาถึงห้องแล้วนะคะวันนี้เราพักกันอยู่ที่ห้อง322นะคะก็คืออันนี้เป็นภายนอกห้องนะคะมีบันไดตรงนะคะของเราเนี่ยก็จะใกล้กับห้องตรงตัวซันเซ็ตโซนที่เป็นติดนะคะเราก็จะพาเข้าไปชมห้องกันนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับมินิบาร์นะคะมีดีมานะคะในเนี้ยถ้าเราเป็น all inclusive นะคะสามารถทานได้หมดเลยก็คือดูจากอะไรที่เราสามารถทานได้น้ำเนี่ยให้ complimentary อยู่แล้วจะมีใบเล็กๆใบนี้นะคะที่เป็น all inclusive เนี่ยจะเขียนว่า AIP ก็คือมีน้ำมีนู่นมีนี่ที่ทานไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นที่ไม่ได้เขียน AIP เช่นน้ำส้มแล้วก็ Red Bull พวกนี้ไม่แล้วก็พวก Johnny Walker Label พวกเนี้ยไม่รวมนะคะส่วนไวน์เน็ตไวน์พวกเนี่ยโรเซ่ไวน์เนี่ยรวมให้นะคะส่วนสแน็คก็ไม่ได้รวมนะคะอย่าเผลอกินนะเราเอามาจากกรุงเทพจะดีกว่านะคะก็ไอ้พวกนี้นะคะนี่ก็คอฟฟี่แมชชีนก็คือจะรวมให้ก็จะมีป้าย Do not disturb เป็นโคคอนัทนะคะเราสามารถออกไปไว้ข้างนอกได้แล้วก็จะไม่มีใครมากวนเรามาดูของกินกันก่อนเลยใครอยากรู้ว่าท็อปอโลนอุ้ยอยากกินจังเลยกินได้ไหมไหนดูสิท็อปอโลนไม่รวมนะคะ3เหรียญก็จะกินก็เสียตังค์นะคะหรือเอามาเองก็ได้ส่วนไวท์ไวน์เรดไวน์โรเซ่ไวน์ไวท์ไวน์คือตัวนี้นะคะอุ้ยซึ่งรวมให้โอ้ยโยโย่โรเซ่รวมนะคะตัวนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็น half bottle ที่ทุกคนชอบถามกันว่า half bottle of champagne คืออะไรนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นไซส์เล็กตัวนี้ก็จะรวมนะคะคืนกับจะมีลิปตันพวกนี้ทานได้นะคะโค้กสไปซ์ทานได้หมดเรามาดูข้างในตรงนี้กันก่อนนะคะข้างๆถัดมาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีตัวชาวเวอร์นะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็มีอ่างเจ้าที่อยู่ข้างหลังซึ่งจะได้ความไพรเวซีนะคะเราสามารถแช่แก้ผ้าจะทำอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโอเพ่นแบบนี้จะไม่มีใครเห็นเรานอกจากเราเห็นฟ้าตอนกลางคืนมีดาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตากผ้านะคะสามารถเข้าได้จากตรงประตูนั้นหรือว่าเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นทางเข้าเราเมื่อกี้นะคะน่าจะล็อกนะคะอ่ะล็อกกลับไปก่อนต้องเปิดจากข้างในกว้างขวางนะคะโออาตรงนี้ก็จะมาถึงโซนเมื่อกี้นะคะตัวที่เปิดนะเขาก็จะเอากระเป๋ามาวางให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีเซฟตี้บ็อกซ์มีผ้าสำหรับไปชายหาดนะคะก็มีผ้าคลุมมีเสื้อกันฝนนะคะฝนตกใครไม่อยากใช้ร่มนะคะก็ใช้เสื้อกันฝนได้นะคะมีอะไรอีกไหมเตารีดที่นี่ไม่น่าจะมีต้องขอนะคะมีไดร์เป่าผมที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ใครอยากซักผ้าก็ถุงซักผ้านะคะต่อนะคะอันนี้เรานอนกัน3คนตรงนี้จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเบดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเตียงทีวีก็คือเปิดต้อนรับเราเปิดแอร์เย็นฉ่ำให้เราเลยนะคะก็มันพร้อมดูวิวหรือยังเอ้ยเปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะล็อกอยู่โอเคเปิดล็อกก่อนนะคะทาดานี่เป็นระเบียงเราวันนี้นะคะเงียบสงบนะคะทางลงไปว่ายน้ำได้เลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้มีบางท่านถามว่าเราจะว่ายน้ำได้หรอครับว่ายได้ครับเพราะว่าน้ำใสอย่างนี้นะคะถึงฉลามมาเราก็เห็นอยู่ดีนะคะว่ายหนีทันไม่ต้องห่วง
คือที่เห็นไกลๆตรงละแวกนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หินโสโครกนะคะเป็นแนวปะการังทั้งแถบเลยที่นี่เนี่ยมีทางออกอักเสบไปที่ปะการังเยอะมากประมาณ10ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ12นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปโชว์นับจำนวนกันคร่าวๆเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้ทางออกที่ว่าเนี่ยก็จะเห็นอยู่ไกลๆมีเสาปักเห็นไหมเลยมีทุ่นเป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นนะคะว่านั่นน่ะคือทางออกทางออกที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาเราจะถ่ายรูปส่งให้ดูนะคะก็คือเราสามารถออกไปตรงแนวดรอปออฟซึ่งเป็นแนวที่สวยที่สุดของเกาะแห่งนี้ได้โดยที่ตัวไม่โดนปะการังถ้าใครที่เคยพักที่วิลิกันดูหรือว่ามีนู่มาแล้วเนี่ยสเต็ปคอนเซ็ปต์แล้วก็การตกแต่งห้องอาจจะเหมือนกันอาจจะไม่ได้ดูหรูหราโมเดิร์นแต่ว่าความสะดวกสบายแล้วก็มาตรฐานของที่นี่เนี่ยเรื่องเซอร์วิสและการบริการเนี่ยถือว่าต้องให้เต็มนะคะอันนี้ก็ต้อนรับเราอย่างดีเป็นอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะรู้ว่าเรามานะคะถ้าปกติอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวายที่เอามาคอมพลีเมนทารี่ให้เรานะคะจะมีการ์ดนิดหน่อยนะคะก็เอ็กซ์ตร้าเบสเนี่ยก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะคะนอนสบายไม่แคบนะคะนอน3คนนี่ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนที่เป็นซันเซ็ตเด็กข้างนอกนะคะตอนเย็นๆรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนก็ตัวเนี้ยจริงๆมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าใครอยากหรือสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือทาง LINE Facebook ได้หมดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ